วิตามินกินตอนไหนดีนะคะและตัวไหนห้ามทานพร้อมกันนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะครั้งก่อนเนาะโบได้ทำคลิปไปแล้วนะคะว่าวิตามินอะไรที่ควรจะทานหลังอาหารเนาะแต่ว่าก็ยังมีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเรามาดูวิตามินละลายในน้ำก่อนเนาะหรือว่าวิตามินที่ควรจะทานในตอนท้องว่างนะคะตัวแรกเลยก็คือกลุ่มวิตามิน B นะคะวิตามิน B นะคะทานตอนท้องว่างดีที่สุดเนาะแต่ว่าหากว่าบางคนทานแล้วระคายเคืองกระเพาะอาหารเนี่ยสามารถทานไปหลังอาหารเช้าได้นะคะวิตามิน B เนี่ยเนื่องจากมันทำให้ร่างกายกระปรี้กระเป๋าขึ้นนะคะกระตุ้นเรื่องของระบบประสาทนะคะดังนั้นแล้วไม่ควรทานมื้อเย็นหรือว่าก่อนนอนนะคะที่2นะคะก็คือธาตุเหล็กธาตุเหล็กเนี่ยจะทานและดูดซึมได้ดีตอนท้องว่างเช่นกันนะคะธาตุเหล็กนะคะควรทานคู่กับวิตามิน C นะคะเพื่อเพิ่มการดูดซึมเนาะวิตามินที่ไม่ควรทานพร้อมธาตุเหล็กนะคะนั่นก็คือแคลเซียมวิตามิน E แล้วก็สังกะสีนะคะเนื่องจากวิตามินต่างๆเหล่านี้นะคะจะขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กเข้าสู่ร่างกายนั่นเองนะคะอย่างที่3นะคะก็คือซิงค์นะคะซิงค์ก็ควรทานตอนท้องว่างเช่นกันนะคะแล้วก็ซิงค์นะคะหากว่าใครทานแล้วมีการระคายเคืองกระเพาะอาหารเนี่ยก็สามารถทานหลังอาหารได้เช่นกันนะคะซิงค์ห้ามทานคู่กับธาตุเหล็กแล้วก็แคลเซียมนะคะอย่างต่อไปนะคะก็คือเกรปซีดเกรปซีดก็ควรทานตอนท้องว่างนะคะหรือว่าหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่าโปรตีนในอาหารนะคะจะไปจับกับสารสำคัญของเกรปซีดนะทำให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ไม่ดีนะคะแล้วก็เกรปซีดนะคะมีฤทธิ์ในการละลายลิ่มเลือดเนาะดังนั้นนะคะหากว่าเราทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่นะคะก็ไม่ควรทานเกรปซีดนะเช่นเดียวกับฟิชออยล์นะคะอย่างต่อไปก็คือแคลเซียมนะคะแคลเซียมเนี่ยค่ะแตกต่างกันในรูปแบบเกลือเนาะถ้าเป็นแคลเซียมซิเตตนะคะแนะนำให้ทานตอนท้องว่างนะคะจะดูดซึมได้ดีกว่านะคะแต่ถ้าเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะควรทานหลังอาหารเนาะเพราะว่ากรดในกระเพาะอาหารนะคะจะทำให้แคลเซียมแตกตัวแล้วก็ดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะอย่างต่อไปนะคะก็คือคอลลาเจนนะคอลลาเจนนะคะแนะนำทานตอนท้องว่างนะคอลลาเจนจะดูดซึมได้ดีนะคะถ้าเป็นคอลลาเจนอนุภาคเล็กนะคะก็จะดูดซึมได้ดีกว่าคอลลาเจนที่เป็นอนุภาคใหญ่นะคะเวลาจะซื้อนะคะให้ลองพิจารณาลองสังเกตดูดีๆนะคะว่าคอลลาเจนนั้นเป็นคอลลาเจนแบบไหนเนาะอนุภาคใหญ่เล็กแค่ไหนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิตามินที่ควรทานหลังอาหารเนาะอย่างที่โบได้พูดในคลิปที่แล้วนะคะก็จะมีวิตามิน A D E K นะคะก็คือวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะควรจะทานหลังอาหารที่มีมือที่เราทานไขมันเนาะเพราะไขมันในอาหารนะคะจะช่วยในการดูดซึมวิตามินเข้าสู่ร่างกายได้ดีนะคะแล้วก็ยังมีพวกวิตามินที่เป็นลักษณะของออยล์ด้วยนะคะเช่น Fish Oil Coenzyme Q10 Evening Primrose อย่างนี้นะคะการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเนี่ยก็ต้องใช้ไขมันดูดซึมเข้าไปเช่นกันนะคะก็ควรทานหลังมื้ออาหารทันทีก็ได้ค่ะหรือว่าไม่เกิน30นาทีนะคะเรามาสรุปนะคะว่าวิตามินที่ควรทานตอนท้องว่างมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีธาตุเหล็กซิงค์เกรปซีดวิตามิน B แคลเซียมซิเตตคอลลาเจนนะคะส่วนวิตามินที่ควรทานหลังอาหารนะคะก็คือวิตามินที่ละลายในไขมันเนาะวิตามิน A D E K นะคะแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะมัลติวิตามินเนาะเนื่องจากมันมีวิตามินหลายชนิดนะคะดังนั้นแล้วควรจะทานหลังอาหารดีกว่านะคะเพื่อลดโอกาสการระคายเคืองกระเพาะอาหารด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพวกโคเอนไซม์ Q10 Fish Oil Evening Primrose Oil นะคะอะไรที่มันเป็นออยล์เนาะเราก็ควรทานหลังอาหารนั่นเองนะคะถ้าชอบสาระดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ